อ้าวล่ะครับสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับและนี่คือ Seat to See Movie Fanpage ครับและวันนี้เนี่ยคุณก็อยู่กับรีวิวสั้นๆกับหนังเรื่อง Knock at the Cabin เสียงเคาะที่กระท่อมครับ Knock at the Cabin เนี่ยเป็นเรื่องราวของครอบครัวนึงครับที่พวกเขาเนี่ยกำลังพักร้อนอยู่ที่กระท่อมกลางป่าและอยู่ดีๆเนี่ยก็มีกลุ่มคนแปลกหน้าบุกเข้ามาครับจับพวกเขาไว้แล้วก็บอกว่าพวกเขาเนี่ยสำคัญมากคนกลุ่มนี้เนี่ยจะให้พวกเขาตัดสินใจบางอย่างซึ่งคนกลุ่มนี้เนี่ยอ้างว่าการตัดสินใจของพวกเขาอาจชี้เป็นชี้ตายชะตากรรมของคนทั้งโลกได้เลยครับสิ่งที่ผมเนี่ยชอบจากหนังเรื่องนี้เลยอย่างแรกคือเรื่องของบทภาพยนตร์ครับบทหนังเนี่ยครับมันมีการเล่าที่ฉลาดมากอย่างแรกเลยคือหนังเรื่องนี้เนี่ยมันใช้การสโคปเล่าครับคือเล่าอยู่ในสเกลแค่กระท่อมหลังหนึ่งแล้วก็เราเนี่ยจะได้รับรู้เหตุการณ์ต่างๆผ่านกระท่อมหลังนี้ฮะผ่านทีวีผ่านหน้าต่างซึ่งมันคือการเห็นเหตุการณ์เท่าๆกับตัวละครครับมันจะให้เราเนี่ยตามติดแค่กลุ่มตัวละครหลักซึ่งความสนุกของหนังเรื่องนี้ก็คือการเดาว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปแล้วก็ไอ้ที่พวกเขาพูดเนี่ยมันจริงไหมซึ่งหนังเนี่ยมันใช้จุดนี้ในการปั่นคนดูครับยิ่งคนดูรู้น้อยเท่าไหร่หนังยิ่งได้เปรียบครับแล้วหนังเนี่ยมันก็แบบปั่นคนดูได้สนุกมากเลยแล้วเราต้องคิดว่าตกลงใครกันแน่ที่พูดความจริงระหว่างกลุ่มของคนที่อยู่ในกระท่อมที่เชื่อว่าไอ้พวกเนี่ยแม่งหลอกลวงกับกลุ่มคนแปลกหน้าที่บอกว่ากูพูดความจริงซึ่งในฉากต่างๆเนี่ยหนังมันก็แบบทำเอาไว้ดีมากนะมันมีความกดดันระทึกแล้วก็มีความตึงเครียดเป็นหนังที่ตอนดูเนี่ยมันแบบเต็มไปด้วยความไม่น่าไว้วางใจอะครับอีกทั้งตัวหนังเนี่ยมันยังมีการเล่นกับเรื่องของความเป็นมนุษย์ได้ดีมากๆเลยด้วยครับอย่างต่อมาที่ชอบเนี่ยคือหนังมันมีการใส่เรื่องของปูมหลังให้กับตัวละครทุกตัวครับโดยบางตัวเนี่ยไม่ได้ใส่มามากหรอกแต่ว่าเราก็เชื่อว่าเขาเป็นคนจริงๆนะฮะแล้วก็มันทำให้ตัวละครทุกตัวเนี่ยมันดูมีหัวใจดูเป็นคนมากๆแล้วพอถึงจุดจบเนี่ยเรากลับแคร์กับทุกตัวละครที่มันเข้ามาในเฟรมครับซึ่งเป็นอะไรที่หนังเรื่องนี้เนี่ยทำได้เจ๋งมากๆเลยฮะอีกอย่างที่ชอบในด้านของบทคือเรื่องของบทสรุปของมันครับโอเคละบทสรุปของมันเนี่ยอาจจะไม่ได้แบบหวือหวาอลังการเหมือนหนังของM Nightทั่วไปที่มันจะหักมุมแบบหน้าแหกแต่ว่าบทสรุปของมันเนี่ยกลับเป็นอะไรที่น่าคิดมากนะครับมันทิ้งบางอย่างไว้ในใจของคนดูได้อย่างน่าสนใจเลยครับคือบทสรุปของมันเนี่ยผมเนี่ยเสียน้ำตาให้กับมันครับซึ่งเป็นอะไรที่ผมเนี่ยคาดไม่ถึงเลยว่าผมจะเสียน้ำตาให้กับหนังอะไรอย่างนี้นะซึ่งสิ่งที่เห็นเนี่ยมันแบบอิมแพคแล้วก็มีความสะเทือนอารมณ์มากๆเลยครับอย่างต่อมาที่ชอบคือเรื่องของการแสดงครับทุกคนเนี่ยเล่นดีหมดเลยนะทั้งสีหน้าแววตาท่าทางแต่ที่แบบ MVP เนี่ยผมยกให้น้องเหวินฮะเป็นเด็กผู้หญิงคนนึงที่เชียร์เล่นดีชิบหายเลยนะครับแล้วก็เดฟบอติสต้าครับกับบทนี้คือแววตาสีหน้ามันทำให้เราเชื่อได้จริงๆว่าเขาเป็นคนคนนั้นที่ต้องแบกรับอะไรอย่างนั้นไว้นะครับซึ่งซูโฮครับดีมากผมว่าน่าจะเป็นแบบนักมวยปั้มอีกคนนึงที่ผมชอบในการแสดงนะฮะพอๆกับคุณจอห์นซีน่าเลยนะฮะส่วนอีกคนนึงไม่พูดละกันนะครับอย่างต่อมาที่ชอบคือเรื่องของดนตรีประกอบครับมันเป็นอะไรที่สามารถขับเน้นอารมณ์ของคนดูได้ดีฮะแล้วก็เรื่องของงานภาพก็ดีมากเช่นกันครับตัวหนังเนี่ยมีการใช้มูดแอนด์โทนที่ค่อนข้างจะเป็นธรรมชาติเป็นเรื่องแบบปกติเลยแต่ว่ามันสามารถทำตรงเนี้ยให้ดูไม่น่าไว้วางใจดูวังเวงดูซัสเพนได้ครับอีกทั้งตัวหนังเนี่ยมันใช้เรื่องขององค์ประกอบภาพในการสื่อความหมายและมีหลายช่วงที่มันเคลื่อนกล้องอย่างมีนัยสำคัญครับซึ่งผมชอบอะไรแบบนี้มากฮะแบบการใช้ภาพเล่าเรื่องอะนะอย่างต่อมาที่ชอบคือเรื่องของความระทึกขวัญครับทำได้ดีมากเลยนะฮะเราเกรงผมนี่แบบยกขาขึ้นนั่งไม่ติดเบาะโดยเฉพาะตอนคลายแม็กนี่คือแบบโอ้โหมึงเอ้ยลุ้นชิบหายอีกจุดหนึ่งนะครับที่ชอบมากกับหนังเรื่องนี้คือเรื่องของ LGBTQ ครับหนังเนี่ยมีการใส่เรื่องของความหลากหลายเข้ามาทั้งคู่รักที่เป็นเกย์ทั้งหญิงสาวที่เป็นเด็กเอเชียมันดูหลากหลายในขณะเดียวกันมันใช้ประเด็นเนี้ยในการ drive ประเด็นของเรื่องอะครับมันไม่ได้แบบสักแต่ว่าใส่เหมือนหนังค่ายดิสนีย์บางค่ายนะซึ่งผมชอบอะไรอย่างนี้มากคือเฮ้ยคุณใส่ได้เว้ยหลากหลายคุณใส่ให้เต็มที่เลยคนพิการใส่เฮียใส่เข้าไปเลยแต่ว่ามันจะดีมากถ้าไอ้ตรงเนี้ยมันมีน้ำหนักกับเนื้อเรื่องซึ่งหนังเรื่องเนี้ยมันมีครับอย่างต่อมาที่ผมคิดว่าหนังเนี่ยทำได้ดีมากๆก็คือเรื่องของการตั้งคำถามการทิ้งประเด็นบางอย่างให้กับคนดูครับโดยหลักๆเนี่ยหนังมันจะโฟกัสไปกับเรื่องของครอบครัวกับคนทั้งโลกเนี่ยคุณจะเลือกอะไรซึ่งไอ้เรื่องของประเด็นนี้ในหนังเนี่ยพอเวลาผ่านไปผ่านไปหนังค่อยๆเล่าไปเหมือนกับว่าหนังเนี่ยมันค่อยๆให้คนดูเห็นในแง่มุมต่างๆแล้วมันก็ค่อยๆเจริญในประเด็นนี้เนี่ยจนสุดท้ายมันเป็นอะไรที่คมคายแล้วก็ทัชใจมากๆเลยครับมาถึงจุดที่ผมเนี่ยไม่ชอบกันบ้าง
างครับอย่างแรกเลยคือหลายจุดของเรื่องเนี่ยมันยังดูไม่ค่อยสมูทเท่าไหร่โดยเฉพาะช่วงแฟลชแบ็คครับหนังมันจะมีการแฟลชแบ็คเล่าเรื่องของปูมหลังของตัวละครหลักถามว่ามันแย่ไหมมันไม่แย่ครับมันดีเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันช่วยเติมแต่งมิติของตัวละครนะฮะแล้วก็ทำให้เราเนี่ยเข้าใจเรื่องของการตัดสินใจต่างๆของตัวละครมากยิ่งขึ้นแต่ว่าผมแค่แอบแบบมันไม่ค่อยสมูทอ่ะมันจะแบบมันอารมณ์เรากำลังไปแล้วมันนิดนึงนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้แบบส่งผลกระทบมวลรวมเท่าไหร่นะฮะอย่างต่อมาไม่เชิงไม่ชอบแต่ไม่ตรงกับที่คาดละกันคือตอนจบครับผมคิดว่ามันจะแบบเหวอแดกมากกว่านี้เพราะว่า M Night เนี่ยหนังแกเหวอประจำอยู่แล้วอย่าง Unbreakable อย่าง Split เนี่ยThe Village อย่างเงี้ย Six Sense อย่างเงี้ยเออแม่งโคตรเหวอเลยเว้ยแต่เรื่องนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะเบสถ้าให้เทียบเนี่ยคล้ายๆเรื่อง The Happening ครับซึ่ง The Happening เนี่ยหลายคนด่าเช็ดครับแต่ส่วนตัวผมชอบนะฮะหนัง M Night เนี่ยผมชอบกันทุกเรื่องเลยนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็ชอบเช่นกันครับตอนจบเนี่ยอาจจะไม่ได้เหวอมากมายแต่ผมว่ามันก็ตราตึงและก็ดีในแบบของมันนะฮะถ้าให้สรุปง่ายๆโดยรวมน้อง Edgar Cabin เนี่ยก็นับว่าเป็นหนังระทึกขวัญที่ยอดเยี่ยมมากเรื่องนึงครับมันสามารถสร้างความกดดันแล้วก็ปั่นหัวคนดูได้อย่างอยู่หมัดมอบความระทึกให้แก่คนดูได้ตั้งแต่ต้นจนจบหนังสามารถใส่เรื่องของความหลากหลายแล้วก็ใช้ไอ้ประเด็นเหล่านี้ผลักดันเรื่องราวได้อย่างยอดเยี่ยมแม้ว่าบทสรุปของเรื่องอาจจะไม่ได้เหวอแดกหักมุมเท่าผลงานที่ผ่านๆมาของ M Night Shyamalan แต่ว่าบทสรุปของมันก็มีความน่าจดจำตาตรึงแล้วก็ทิ้งบางอย่างให้กับคนดูได้ขบคิดอย่างน่าสนใจครับ9เต็ม10จากทางเราครับก็ถ้าใครที่ได้ดูมาแล้วคิดเห็นอย่างไรก็สามารถมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้ที่ใต้คลิปครับส่วนถ้าใครที่ยังไม่ดู Knock at the Cabin เสียงเคาะที่กระท่อมฉายแล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์ครับและที่สำคัญนะครับหนังเรื่องนั้นจะดีจะแย่คุณอย่าเพิ่งเชื่อผมนะครับเพราะว่าหนังแต่ละเรื่องเนี่ยมันทำงานกับคนแต่ละคนไม่เหมือนกันครับดังนั้นหนังจะดีจะแย่คุณต้องเป็นคนตัดสินมันด้วยตัวคุณเองครับและนี่คือ C2C Movie